ระเจ้าเองก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้คนศรัทธาได้ทั้งโลกใช่ไหมมีปริพาชกมาบอกพระเจ้าเก่งนักคนทั้งโลกให้บรรลุธรรมได้ไหมหรือครึ่งโลกหรือหนึ่งในสามของโลกพระเจ้าก็นิ่งพระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าธรรมะนี่มันยากผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเท่านั้นถึงจะเข้าถึงได้แล้วศาสนาอื่นมีสอนให้หลุดพ้นไหมคะพระอาจารย์คะที่พระเจ้าตัดพระองค์ไม่เห็นคำสอนใดที่จะทำให้เกิดสมณะที่1 2 3 4ในธรรมวินัยอื่นมีแต่ธรรมวินัยนี้เท่านั้นทีแรกพุทธเจ้าก็ตัดเป็นกลางๆว่าธรรมวินัยใดมีมรรค8อันนั้นน่ะหลุดพ้นได้แต่พระองค์บอกพระองค์ไม่เห็นธรรมวินัยใดมีมรรค8ศาสนาอื่นไม่มีมรรค8เลยใช่มั้ยคะก็ไม่มีสิ่งที่เขาสอนเหมือนพุทธเจ้าจะมี3อย่างพุทธเจ้าบอกสอนเรื่องกามุปาทานศีลวัตถุปาทานนะแล้วก็ทิฏฐุปาทานการถอนอุปทานในรูปเสียงกลิ่นรสในความยึดมั่นทางกายนะศีลวัตถุแล้วก็ความเห็นแต่จะไม่มีคำสอนใดในโลกนะสอนเรื่องอัตวาทุปาทานถอนความเป็นตัวตนออกมาซึ่งการถอนพรเป็นตัวตนต้องเห็นอริยสัจ4รู้การเกิดแล้วก็ดับสมุทัยกับนิโรธถอนตัวตนออกจากขันธ์5ใช่ไหมคะใช่ใช่